เรื่องเล่าจะสุขจะเศร้าก็อยากเล่าให้คุณฟังเรื่องเล่าล้วงลึกเรื่องลึกลับห้าวัดไทยผีเฮี้ยนที่สุดประเทศไทยเรานั้นมีเรื่องราวลึกลับมากมายทั้งในอดีตและปัจจุบันถ้าให้พูดถึงผีก็คงต้องนึกถึงวัดเชื่อว่าหลายๆคนคงอยากรู้ว่าวัดไหนในประเทศไทยที่ขึ้นชื่อเรื่องลี้ลับเรื่องผีดุซึ่งคลิปนี้เราจะพาไปฟัง5อันดับวัดที่ขึ้นชื่อเรื่องผีที่สุดอันดับที่1วัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ฉะเชิงเทราตำนานวิญญาณเฮี้ยนณลานประหารวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์เดิมชื่อว่าวัดเมืองจังหวัดฉะเชิงเทราการประหารชีวิตอั้งยี่ที่วัดเมืองเมื่อปี2391สมัยรัชกาลที่3ครั้นนั้นเป็นข่าวดังไปทั่วหัวเมืองต่างๆบ้างก็รู้สึกสาสมใจบ้างก็รู้สึกสงสารและเกิดทุกขเวทนาอั้งยี่แต่ละศพเป็นผีหัวขาดและนำไปฝังแบบไร้ญาติไม่มีใครกล้านำศพไปทำพิธีให้ถูกต้องตามประเพณีเพราะเกรงว่าอาจจะถูกประหารตามไปด้วยข้อหาสมรู้ร่วมคิดจึงจำต้องปล่อยให้พ่อแม่ลูกและพี่น้องของตัวเองถูกตัดหัวไปต่อหน้าต่อตาความตายของอั้งยี่นั้นทุกทรมานนักจิตสุดท้ายก่อนสิ้นลมเต็มไปด้วยความกลัวความโกรธแค้นชิงชังยามที่วิญญาณออกจากร่างจิตจึงยึดติดอารมณ์ดังกล่าวเป็นที่ตั้งจนนำพาไปยังทุกขติยภูมิอยู่ในโลกของวิญญาณแรงอาฆาตพยาบาทของความแค้นที่ฝังใจก่อนความตายทำให้วิญญาณแต่ละดวงไม่สงบสุขหาทางไปเกิดไม่ได้เพราะเป็นวิญญาณตายโหงด้วยกิตติศัพท์ความเฮี้ยนหลายคนเล่าว่าเห็นคนจีนเลือดท่วมหัวหิ้วหัวเดินรอบวัดบางคนแขนขาขาดเดินโซซัดโซเซพร้อมเหลือแต่กระดูกสภาพอดอยากหิวโหยไม่มีใครทำบุญไปให้เพราะญาติพี่น้องกลัวและเกรงว่าถ้านำเครื่องเส้นไหว้ตามประเพณีก็จะโดนจับทำให้วิญญาณหิวโซทรมานจึงออกอาละวาดหนักขึ้นไปอีกวัดเมืองจึงได้ขึ้นชื่อว่าเป็นวัดผีดุนับแต่นั้นอันดับที่2วัดสุวรรณารามบางกอกน้อยวัดสุวรรณารามเดิมเรียกว่าวัดทองสร้างสมัยกรุงศรีอยุธยาในสมัยกรุงธนบุรีเป็นสถานที่ที่พระเจ้าตากสินทรงมีพระราชดำรัสได้นำเฉลยศึกจากพม่าจากค่ายบางแก้วไปประหารชีวิตวัดสุวรรณารามริมคลองบางกอกน้อยเป็นวัดเก่าแก่สร้างขึ้นมาตั้งแต่สมัยอยุธยาและเมื่อมาถึงกรุงธนบุรีบริเวณวัดแห่งนี้จึงใช้เป็นลานประหารชีวิตเฉลยพม่าซึ่งก็มีเรื่องเล่ากันว่ามีคนเห็นร่างของผู้ชายร่างสูงใหญ่นุ่งผ้าจงกระเบนแต่ไม่มีหัวมายืนอยู่ให้เห็นส่วนสถานที่ที่นำศพเหล่านั้นมาฝังก็คือบริเวณที่เป็นวงเวียนสนามวัดและลานวัดสุวรรณารามในปัจจุบันที่เชื่อว่าที่บริเวณนี้เนื่องจากเมื่อครั้งที่มีการขุดปรับแต่งพื้นที่บริเวณนี้ก็มีคนพบกระดูกอยู่มากมายมีเรื่องเล่าน่ากลัวว่ามีคนเคยพบเห็นกระดูกท่อนขาหรือกระดูกท่อนแขนก็ไม่ทราบแต่มีกำไลทองคล้องอยู่แสดงว่าน่าจะเป็นทหารพม่าระดับนายกองชั้นผู้ใหญ่คนที่ขุดเจอก็เอากำไรไปขายนำเงินมาซื้ออาหารให้กับภรรยาที่กำลังตั้งท้องแต่คืนนั้นก็ฝันเห็นทหารพม่ามาบีบคอทวงกำไรคืนและภรรยาก็เสียชีวิตดับตายทั้งกลมต่อมาจึงมีการตั้งศาลเพียงตาไว้ที่บริเวณโรงเรียนวัดสุวรรณแห่งนี้ที่น่าสนใจก็คือหากใครที่มาไหว้ศาลนี้แล้วมองเข้าไปในศาลก็จะเห็นภาพวาดเป็นรูปกองทหารพม่า3รูปแทนที่จะมีเจเวกอยู่ด้านในแบบศาลพระภูมิทั่วไปคงเพื่อเป็นการระลึกถึงดวงวิญญาณทหารพม่าที่เสียชีวิตในอดีตอีกทั้งด้านหน้าศาล
ก็ยังมีพีระมิดเล็กๆตั้งไว้ด้วยโดยมีความเชื่อว่าสถานที่ตรงไหนที่มีความอาถรรพ์มากๆก็จะใช้พีระมิดสะท้อนสิ่งอาถรรพ์นั้นออกไปอันดับที่3วัดพระพลาชัยกรุงเทพวัดพระพลาชัยย่านป้อมปราบศัตรูพ่ายตั้งอยู่หลังวัดเทพศิรินทร์ภายในมีโรงเรียนตั้งอยู่ในบริเวณวัดแต่เดิมเรียกว่าวัดโคกหรือวัดโคกอีแรงเดิมทีวัดนี้เป็นที่ประหารนักโทษเหมือนกับวัดสะเกดศพที่ประหารแล้วจะถูกส่งออกมาด้านหลังวัดสะเกดบริเวณนั้นจึงถูกเรียกว่าประตูผีอย่างที่บอกไปว่าคือที่ประหารพอประหารเสร็จบางครั้งทางวัดก็ปล่อยให้อีแร้งมากินศพบริเวณนั้นจึงมีอีแร้งชุกชุมชาวบ้านจึงเรียกติดปากว่าวัดโคกอีแร้งต่อมาบ้านเมืองเจริญขึ้นมีการสร้างถนนแถวหน้าวัดพระพลาชัยเพื่อซ่อมแซมแต่เมื่อขุดลงไปก็เจอแต่กระดูกอยู่ใต้ดินเต็มไปหมดต่อมาในรัชกาลที่6ตั้งกองเสือป่ารักษาดินแดนขึ้นได้มีการซ้อมรบพระองค์ได้มาพระพลาเสือป่าขึ้นที่นั่นในเวลาต่อมาจึงได้เปลี่ยนชื่อใหม่เป็นวัดพระพลาชัยเรื่องราวสยองขวัญของวิญญาณคนตายที่วัดนี้มีเล่ากันมาอย่างต่อเนื่องเคยมีเด็กนักเรียนพบเจอสิ่งแปลกๆอยู่บ่อยครั้งจนมาถึงยุคนี้เรื่องราวในอดีตก็ค่อยๆเลือนหายไปอันดับที่4วัดปทุมคงคาวัดปทุมคงคาเป็นวัดโบราณสร้างตั้งแต่สมัยอยุธยาต่อมาถูกทิ้งจนเป็นวัดร้างที่ห่างไกลผู้คนดูวังเวงและน่ากลัวในเวลาต่อมาได้ใช้เป็นลานประหารบรรดาเชื้อพระวงศ์หลายๆพระองค์เรื่องเล่าของวัดนี้ยังมีเรื่องของต้นอโศกผีสิงซึ่งเมื่อก่อนในวัดนี้มีต้นอโศกอายุ100ปีตั้งตระหง่านอยู่ในวัดชาวบ้านย่านนั้นเล่าว่ามีวิญญาณมาปรากฏให้เห็นอยู่บ่อยๆในหลายรูปแบบและมักจะหายวับเข้าไปในต้นอโศกเรียกว่าเฮี้ยนจนชาวบ้านหวาดกลัวไม่กล้าเข้าวัดจึงถูกตัดโค่นทิ้งในปีพ.ศ. 2495เรื่องราวทั้งหมดจึงเงียบลงไปอันดับที่5วัดสะเกดวัดสะเกดเป็นอีกหนึ่งสถานที่ที่ทุกคนคุ้นเคยกันดีหากย้อนไปในสมัยรัชกาลที่1ศูนย์รวมของชุมชนบ้านเรือนผู้คนจะอยู่ภายในกำแพงเมืองส่วนด้านนอกกำแพงจะมีการทำนาหรือเกษตรกรรมเป็นส่วนใหญ่ภายในกำแพงเมืองนี้ถือธรรมเนียมกันว่าหากมีคนเสียชีวิตจะต้องขนศพออกไปเผาด้านนอกกำแพงเมืองและทางออกที่ใช้ขนศพออกไปก็คือประตูทิศตะวันออกของเมืองซึ่งเมื่อระบุตามตำแหน่งก็คือบริเวณใกล้สี่แยกสำราญราษฎร์ในปัจจุบันนั่นเองประตูนี้ถูกเรียกขานกันว่าประตูผีโดยเฉพาะในช่วงที่เกิดโรคระบาดในพระนครและเมืองใกล้เคียงในสมัยรัชกาลที่2ด้วยโรคห่าหรืออหิวาตกโรคระบาดไปทั่วทำให้มีคนตายหลายหมื่นคนศพจำนวนมากถูกลำเลียงผ่านประตูผีไปยังวัดสะเกดซึ่งอยู่ติดกันว่ากันว่ามีศพมากมายกองพะเนินวัดไม่สามารถเผาหรือฝังได้ทันจึงต้องขุดหลุมขนาดใหญ่แล้วฝังลงไปในหลุมเดียวกันคราวละมากๆแต่จำนวนศพที่มากเกินไปทำให้ฝูงแร้งแห่กันมาจิกกินซากศพเป็นอาหารครั้นมาสมัยรัชกาลที่3และสมัยรัชกาลที่5ก็ยังเกิดโรคระบาดซ้ำขึ้นอีกวัดสะเกดก็ยังประสบปัญหาเผาศพไม่ทันเหมือนเดิมทำให้กลายเป็นแหล่งหากินของฝูงแร้งจึงมีคำเรียกว่าแร้งวัดสะเกดเกิดขึ้นในช่วงนั้นเองปัจจุบันไม่มีประตูผีให้เห็นอีกแล้วเนื่องมาจากการตัดถนนบำรุงเมืองผ่านประตูผีและมีการรื้อถอนประตูเมืองและกำแพงออกไปประตูผีจึงเหลือแค่ชื่อไว้ให้ระลึกถึงแม้ว่าภายหลังจะเปลี่ยนชื่อเรียกจากประตูผีมาเป็นสำราญราษฎร์เพื่อเป็นสิริมงคลแล้วก็ตามแต่ชื่อประตูผีก็ยังเป็นชื่อเรียกติดปากของผู้คนจนถึงทุกวันนี้หลายคนอาจจะเคยได้ยินเรื่องราวของวัดเหล่านี้มาบ้าง
แต่เนื่องจากเป็นวัดเก่าแก่และมีความสวยงามลองหาโอกาสไปเยี่ยมชมกันได้นะครับอยากจะฟังเรื่องอะไรก็คอมเมนต์มาบอกกันได้เลยนะครับเดี๋ยวเราจะทยอยเล่าให้ฟังอย่าลืมกดไลค์และ Subscribe ช่องของเราเพื่อที่จะได้ฟังเรื่องเล่าลี้ลับที่เราจะมาเล่าให้คุณฟังทุกวันนะครับ